เผยตัวเลขนักลงทุนทั่วโลกครับมาลงทุนในประเทศไทยสูงสุดในรอบ10ปีกว่า700,000,000,000 บาทครับด้านนายกแพทองธารก็ขอบคุณนักธุรกิจทั่วโลกที่เชื่อมั่นในประเทศไทยครับวันนี้นะฮะ23 ตุลาคม 2567ครับเป็นวันหยุดแต่ไม่หยุดเสิร์ฟข่าวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนับจากวินาทีนี้มีแต่บูมนะฮะล่าสุดถ้าพูดกันต้องพูดกันเป็นตัวเลขเป็นสถิตินะฮะเป็นข้อมูลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะฮะบอกว่าตอนนี้ครับนักลงทุนทั้งไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศเนี่ยสนใจที่จะแห่มาลงทุนในประเทศไทยตามด้านบนเลยนะกว่า722,528,000,000 บาทเอาพูดง่ายๆเลยนะฮะเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในย้อนไปนะ10ปีที่ผ่านมาไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะฮะเอาเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ42นะฮะเมื่อเทียบกันในช่วงของปีที่ผ่านมานะฮะปีที่ผ่านมาช่วงเวลาตรงนี้แหละประมาณเดือนตุลานี่แหละก็ประมาณ500,000,000 บาทครับโดยเหตุผลที่นักลงทุนนะฮะลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลานี้เพราะแน่นอนครับเรื่องราวของความมั่นใจในรัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรครับและที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลก็ส่งเสริมสนับสนุนมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับสูงกว่า 1.8 แสนล้านบาทนะฮะที่มาลงทุนกันกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดแล้วก็ยังมีกลุ่มดิจิตอลนะฮะกว่า90,000,000,000และก็มีอุตสาหกรรมนะฮะยานยนต์และชิ้นส่วนกว่า67,000,000,000 บาทครับและปิดท้ายก็คือไม่ใช่เฉพาะแต่ในกรุงเทพครับความเจริญจะกระจายไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะฮะมีความเจริญเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะฮะที่ภาคตะวันออกชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะฮะ400,000 กว่าล้านครับมาดูที่ภาคกลางกันบ้าง220,000 ล้านภาคเหนือครับ 35,000 ล้านภาคใต้ไม่น้อยหน้าครับ 25,000 ล้านภาคอีสานก็ 23,000 ล้านรวมถึงภาคตะวันตกก็ 8,800 ล้านนั่นเองนี่คือความเจริญรุ่งเรืองที่จะส่งต่อไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทยย้ำมีการจ้างงานเกิดขึ้นหลายล้านอัตราเลยนะครับคนที่ตกงานอยู่จะมีงานทำและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเจริญรุ่งเรืองมาที่สุดในประเทศไทยสูงสุดในรอบ10ปี